ำอย่างดีด้วยนี่เนาะทำอย่างดี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 กราบครับกราบครับกราบขออนุญาตครับเอางั้นล่ะโอเคครับเพิ่งสร้างเสร็จฉลองยังครับเนี่ยกำหนดการนี่ยังครับกำหนดการที่จะฉลองยังอ๋อยังยังเพราะว่าตอนแรกนี่เพิ่งฉลองไปปี59หลายอย่างฉลองพระธาตุเจดีย์แล้วก็ห้องน้ำห้องเก็บของอะไรหลายอย่างครับอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเราจะทำในตัวฐานยังไม่ได้ใส่ท่อครับอ๋อต้องกันด้วยไหมที่ฐานก็จะเอาไอ้ราวสแตนเลสแล้วกันนอกกันโปร่งเนาะกันโปร่งให้ลมมันผ่านถ้ากันโปร่งมาใช้ได้แล้วอ้าวก็มาวันนี้นะทางด้านคุณมนจ้ะคุณเปิ้ลจำนวนผู้คนครับพอประมาณได้ไหมครับประมาณที่ทางนี้ประมาณ15ค่ะจากผู้ลงประมาณ15ผู้ลงที่ประธานนายกต้องดูอันนั้นอันนั้นพอประสามารถกับตัวเองประชาสัมพันธ์ไม่สามารถกับตำรวจได้เดี๋ยวลงว่า15ท่านแล้วก็ครับก็ลองดูว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าความจริงทางชาวบ้านแถวๆนี้เรื่องสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงกันดีบ้างไหมครับก็มันสุขภาพการรักษาแข็งแรงมันก็อันตรายเกี่ยวกับนิโคมอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าพวกสารพิษอะไรที่มันทำอะไรมันเคลื่อนไปบนอากาศมันลงมาใช่เลยแหละใช่เลยคนทำงานก็ไม่ใช่คนรอบข้างในโรงงานก็คนที่ไปทำงานก็เป็นพวกสารอะไรพวกนี้ตกเป็นสารกับกลัวและสูดดมอะไรกันเข้าไปยืนบางทียืนกันทำงานทั้งวันทั้งคืนมันก็มีส่วนมากในเรื่องของสุขภาพครับค่อนข้างจะเป็นกันมากก็ได้ไม่ว่าจะไปจุดใดก็ตามสุขภาพเรื่องใหญ่จริงๆครับท่านก็ที่มาคราวนี้ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมใช้คำว่าพลังงานในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยค้นหาจากตัวเราเนี่ยนะแต่แล้วทุกคนก็มีอยู่แล้วล่ะพลังงานที่ว่าทุกคนมีอยู่แล้วล่ะนี่ทำไมเจ้าพลังงานที่ว่ามันจึงไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ใช่ฮะมาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะตัวใหญ่เลยมาจากอากาศเรื่องใหญ่มาจากอากาศอาหารก็ยังผมว่าอากาศเนี่ยสำคัญกว่าครับครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันเข้ามาสู่ระบบของร่างกายแล้วทำให้รวนไปหมดเลยร่างกายเนี่ยเป็นนู่นโอ้ยสารพัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเจ็บปวดปวดเนี่ยตัวหนักมากครับไม่ว่าใครก็ทำร้อยคนเนี่ยจะปวดอยู่ตั้ง70-80คนในเรื่องปวดโอ้โหทีนี้พอเวลาผู้คนไม่เข้าใจในการแก้ไขก็กินแต่ยาแก้ปวดเนี่ยพอเวลากินยาปวดก็ยิ่งมันก็บรรเทาได้นะแต่มันสะสมครับมันไปทำปฏิกิริยากันทีหลังทำให้ร่างกายยิ่งอ่อนแอไปอีกอ่อนแอไปเรื่อย
สติปัญญาก็ไม่ไหวโต้ตอบสิ่งเร้าช้าเรียนรู้ช้าแล้วก็มาเป็นเรื่องของอารมณ์ต่อที่เนี่ยที่บอกว่าเครียดสุดท้ายก็เลยเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวให้คนข้างบ้านข้างรั้วไปสังคมก็ทะเลาะกันต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นทางวัดวาอารามเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จะต้องคอยเกลาให้ได้ตรงนี้ครับก็ฝากกันเอาไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันต้องฝากกันเอาไว้นะต้องเกลาไว้ทำไงอาหารวันนี้มีแล้วก็อาศัยเนื้อหาสาระของพระธรรมธรรมะที่พระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์ทั่วไปได้ปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วเนี่ยนะก็ต้องมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะอยู่ที่ท้องที่ท้องถิ่นเหมือนกันชาวบ้านบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้นะนั่นก็ตามที่ก็ต้องคอยปรับนะครับให้มันทันเหตุการณ์ให้มันทันสมัยใหม่เสมอข่าวสารต่างๆก็อยากจะให้รับจากภายนอกเข้ามาเป็นตัวอย่างนะเพื่อคนในสังคมจะรู้บางทีคนในสังคมก็มัวแต่ทำมาหากินกันครับไม่ได้จับกลุ่มคุยกันหารือกันเท่ากับเท่าไหร่หรอกก็สายวัดนี่นะฮะเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนเวลามีงานมีการนี่จะเป็นวันพระวันเจ้าพวกนี้ต้องช่วยกันเรื่องของความรู้สึกความคิดทางด้านจิตด้านใจที่พูดถึงกันเนี่ยครับจริงๆเป็นความเข้าใจมากกว่าครับพยายามสร้างความเข้าใจให้ได้ทุกมิติทุกช่วงวัยพวกนี้แล้วมันจะดำเนินต่อไปอย่างทำให้ชุมชนแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่งั้นถ้าเราไม่สามารถป้องกันชุมชนได้เนี่ยชุมคนเข้ามาในชุมชนเนี่ยใช่ไหมแล้วจะทำให้เกิดโอ้ยิ่งแตกกันใหญ่ฮะความรักความสามัคคีมันจะแตกแยกไปเรื่อยจุดนี้นะขอฝากประเด็นเอาไว้หน่อยนึงเถอะเพราะมันจะห้ามความเจริญก็ไม่ได้ครับมันไหลมาเทมาสารพัดเมื่อถึงตอนมาหลายอย่างนะครับต่อมาชุมชนที่คนในนิคมมันมาจากหลากหลายครับมาจากหลากหลายแล้วก็มีรวมกันจากปัญหามันก็เกิดขึ้นครับก็ฝากเอาไว้ทางวัดให้สร้างความเข้าใจไม่ว่าจะมาที่ไหนก็ตามทีคือมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละมนุษย์ต้องไม่ทะเลาะกันต้องไม่ตบตีกันต้องอะไรต้องเข้าใจกันน่ะประกอบอาชีพเชื่อมสัมพันธ์กันไม่ว่าแต่ละอาชีพแตกต่างกันทั้งหมดมันก็คือมนุษย์โดยที่เดียวกันนั่นแหละอย่างเงี้ยแล้วก็มนุษย์เป็นหลักครับโอเคไหมเรียนกันด้วยครับมาลงจากเครื่องมาก็ขอมากับมานมัสการก่อนเบื้องต้นนะมาแจ้งเพื่อทราบเพื่อให้รู้พอเวลาจะมาทำกิจกรรมแบบมากถ้าหากว่าไม่ผ่านที่นี่มันก็ยังกระไรผมเบื้องต้นเครื่องครับครับที่เวลาเสร็จแล้วก็มีการรายงานรายการกันสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วได้บริการผู้คนเท่าไหร่เงี้ยต่อไปท่านกับต้องทอยถามคนไปคนมาดีไหมอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็เสียสารไปแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เราเอามาให้คนน่ะนะผมก็ตั้งใจจริงไปไหนก็มีแต่ให้อ่ะเรื่องของสองมือเปล่ารักษามนุษย์ทำกันมาเยอะถ้าเป็นไปได้ก็ลองเคยเห็นคลิปผมไหมฮะนานละแล้วก็ดักดูหน่อยนะเวลาผมพูดจาบางทีก็ขออภัยไม่รุนแรงนะครับผมจะระวังฮะผมจะระวังสังคมผมจะระวังช่วงวัยด้วยครับแล้วก็ระวังการที่ก่อให้เกิดความคิดแตกแยกผมจะระวังตรงนั้นก็เลยการเมืองจะไม่วุ่นไม่วายแต่เข้าใจนะฮะสังคมมันก็เป็นสังคมโดยหลักจริงๆนะมันไม่เป็นเล่นไม่ได้แสงครับครับถ้าพูดเสียแสงเสียการพูดมันไม่เสียครับความหลักความจริงมาพูดก็ไม่ได้เสียเอามามากหน่อยก็เอามามากเกินไปก็ไม่ได้แล้วแต่ความสามัคคียิ่งแปลกันใหญ่เอานิดหน่อยก็พอโอเคไหมนะมาแจ้งเพื่อทราบก่อนเมืองต้นแล้วไปที่บ้านก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงโอเคก็ชาวบ้านคนจะมาพอดีครับโอเคงั้นก็ลาก่อนทางนั้นตอนนี้ครับอ้าวละอ้าวว่า
ห้องกอม่วงมะเขือแจ่ใช่ได้ใช่ได้ตายเรียนต่อครับผู้ประสานตัวจริงก็จะเป็นเหมือนตัวจริงมากกว่าในรูปเป็นในลักษณะที่จะมาแม่งไหนเอี่ยมเลยเนี่ยเอี่ยมเลยเท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหเข้าทางเข้าทางแล้วมีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ประชุมใหม่ก็จะมาจัดอ๋อคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้บริการพวกนี้เออดีค่าดีประชุมมีอะไรอสม.อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือครับครับโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวพอเวลาถึงจุดนั้นก็เดียวเองไม่อยากผมใช้แค่โต๊ะสองโต๊ะเท่านั้นก็ใช้ได้เนาะแค่ดูดีไปดู